ครับสวัสดีครับท่านครับท่านครับผมยุทธภูมินามวงศ์นะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดพะเยานะครับท่านครับวันนี้ในวันที่8กันยายน2558นะครับผมได้เดินทางมาที่โรงแรมพะเยาเกตเวย์นะครับที่นี่นะครับทางจังหวัดพะเยามีการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่นะฮะในรอบปีทีเดียวนะครับนั่นก็คือกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการและการแถลงผลงานรวมทั้งการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของจังหวัดพะเยาในรอบ1ปีนะฮะโดยหน่วยงานราชการต่างๆนะครับร้อยกว่าหน่วยงานในระดับจังหวัดนะครับได้ร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการผลงานนะครับณที่โรงแรมพะเยาเกตเวย์ในวันนี้นะครับกิจกรรมในวันนี้มีอะไรบ้างนั้นนะครับผมขออาสาพาท่านไปชมบรรยากาศและกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการและก็แถลงผลงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านชูชาติกิรแปลงและการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานต่างๆในจังหวัดพะเยาครับเชิญตรงนี้เลยครับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อแถลงผลงานและนิทรรศการมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนคืนความสุขให้คนในจังหวัดพะเยาเมื่อวันอังคารที่8กันยายน2558ณที่ห้องพุทธาลโรงแรมพะเยาเกตเวย์จังหวัดพะเยาตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย11ด้านคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์9ประเด็นและกระทรวงมหาดไทยกำหนดกลุ่มแผนโครงการสำคัญ8วาระมหาไทยสำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของจังหวัดในการพัฒนาแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนในรอบ1ปีที่ผ่านมาจังหวัดพะเยาจึงกำหนดจัดการประชุมเชิงวิชาการเพื่อแถลงผลงานและวิชาการภายใต้ชื่อมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนคืนความสุขให้คนในจังหวัดพะเยาโดยประกอบด้วยกิจกรรม3กิจกรรมดังต่อไปนี้กิจกรรมที่1กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัดในรอบ1ปีประกอบไปด้วยผลการดำเนินงานดีเด่นผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติผลการดำเนินงานตาม8วาระมหาไทยผลการดำเนินงานอื่นๆและแนวทางการพัฒนาจังหวัดในอนาคตโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาจะเป็นผู้แถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมากิจกรรมที่2กิจกรรมส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประกอบไปด้วยการเสวนาเชิงวิชาการใน2เรื่องคือการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการร่วมกันของภาคราชการและประชาชนในพื้นที่โครงการในการพัฒนาพื้นที่โครงการโดยผู้แทนของสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15การน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้เป็นการนำเสนอตัวอย่างของการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริหรือโครงการพชร.โครงการปิดทองหลังพระของพื้นที่นำร่อง3อำเภอคือบ้านแม่ต๋อมในอำเภอเมืองพะเยาบ้านหลายทุ่งอำเภอเชียงม่วนและบ้านอิงโค้งอำเภอโพกำยาวโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดพะเยาในอำเภอเชียงม่วนและผู้แทนชุมชนในพื้นที่เป้าหมายร่วมเสวนากิจกรรมที่3ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้จากนิทรรศการประกอบไปด้วยการส่งเสริมขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพะเยาเป็นการจัดนิทรรศการของหน่วยงานที่ดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเช่นการบริหารจัดการน้ำตามพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการปิดทองหลังพระการบริหารจัดการกวานพะเยาเป็นต้นผลการขับเคลื่อนตามนโยบายภายใต้กรอบแนวคิดมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมั่นคงเป็นนิทรรศการในการเสริมสร้างความปรองดองสามัคคีในของคนในชาติการป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดลดละเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มก
การจัดระเบียบสังคมเป็นต้นบางครั้งเป็นนิทรรศการในการจัดระบบการขนส่งการจราจรเชื่อมโยง AEC ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปการส่งเสริมการตลาดการค้าชายแดนการท่องเที่ยวการยกระดับจุดผ่อนปรนชายแดนบ้านหวกและอาเซียนเป็นต้นและผลงานเด่นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยาในการนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น450คนประกอบไปด้วยส่วนราชการในจังหวัดและอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้แทนชุมชนภาคเอกชนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปก็ที่ผมมาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือนิทรรศการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับซึ่งทางเราได้รับมอบหมายให้จัดนิทรรศการแสดงผลงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทั้ง256หมู่บ้านนะครับแล้วก็แสดงผลงานทางด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพะเยานะครับแล้ววันนี้นะฮะเราก็ยังได้นำผลิตภัณฑ์เด่นของทั้ง9อำเภอมาแสดงให้ท่านได้ชมด้วยนะครับนอกนั้นก็เป็นกิจกรรมผลงานของการขับเคลื่อนหมู่บ้านปิดทองหลังพระนะครับโครงการพชรนะครับที่บ้านเป้าหมู่บ้านเป้าหมายก็คือหมู่บ้านหลายทุ่งหมู่ที่6ตำบลเชียงม่วนอำเภอเชียงม่วนนะครับแล้วก็ที่อำเภอภูกำยาวหมู่บ้านอิงโค้งหมู่ที่5ตำบลห้วยแก้วนะครับแล้วก็ที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับก็คือหมู่บ้านแม่ตอบในหมู่ที่7ตำบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองพะเยานะฮะก็เป็นการขับเคลื่อนหมู่บ้านปิดทองหลังพระนะครับและก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่เรานำมาแสดงก็คือเกี่ยวกับตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้นะครับซึ่งในจังหวัดพะเยาเราก็มีจุดที่เป็นตลาดนัดชุมชนทั้ง13จุดทั้ง10ทั้ง9อำเภอนะฮะแล้วก็ในรอบปีที่ผ่านมาเรามียอดจำหน่าย35ล้านกว่าบาทนะครับในการจำหน่ายซื้อขายกันในตลาดนัดชุมชนเป็นสินค้าโอท็อปสินค้าพืชผักผลผลิตทางการเกษตรนะครับอีกมากมายนะครับและที่สำคัญนะครับในวันนี้นะฮะเราก็ยังได้รับผลมือนะครับจากกลุ่มเฮือนประติมาเซรามิกนะครับได้มาสาธิตการทำเซรามิกของดีของจังหวัดพะเยานะครับและก็ได้นำผลิตภัณฑ์เด่นเกี่ยวกับเซรามิกของจังหวัดพะเยานะครับนำมาเสนอในวันนี้นะครับก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจเป็นที่สนใจของผู้มาชมงานวันนี้เป็นอย่างยิ่งครับครับเป็นไงบ้างครับบอกก็ได้ชมนิทรรศการนะครับดีๆผลงานโดดเด่นนะครับของหน่วยงานระดับจังหวัดเกือบ100กว่าหน่วยนะฮะมาร่วมจัดกิจกรรมตรงนี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แสดงผลงานนะครับก็น่าชื่นอกชื่นใจนะครับที่จังหวัดพะเยาของเรานะครับมีกิจกรรมและผลงานอันโดดเด่นในการบรรบัดทุกข์บำรุงสุขแล้วก็ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องจังหวัดพะเยาอย่างครบถ้วนครบวงจรทีเดียวนะครับเดี๋ยวปีนี้เราพบกันเท่านี้ก่อนนะครับปีหน้าเราพบกันใหม่นะครับขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกส่วนราชการนะครับและก็พี่น้องประชาชนนะครับผู้นำชุมชนหน่วยงานราชการต่างๆที่มาเยี่ยมชมการเสวนาทางวิชาการและก็การจัดนิทรรศการวันนี้นะครับเดี๋ยวปีหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ